นะพี่ว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิสวัสดีล้านสี่แสนสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพุทธะนะโมอาสาพระเกนาะพระโพระตองค์มาโตสัมมาสัมโพธธริรมพุทธะมหาอภิวาทาปรมัตถนจตุลาสิทิธรรมตาสหัสสานิปัญญาทิฏฐะทรงบำเพ็ญมหาบารมี24ปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ512,028พุทธปัญญาทิฏฐะด้วยเถียร9นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาสมาทาปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิอัตถาตรงบำเพ็ญมหาบารมี40อสงไขยกำไรแสนนะพบปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิล้านสองหมื่นพุทธิพันห้าสิบห้าพุทธะด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมหาวาทะปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิวิริยะทรงบำเพ็ญมหาบารมี80อสงไขยกำไรแสนทรัพย์ทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิ248,109พุทธะวิริยะนิยามด้วยเทียน9ต้องกราบท่านอาจารย์ก่อนนะคะวีสติอริยมรรควีสติสามัญญาพละเอกนิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เทินค่ะวันนี้ก็มีผังอยู่17แผ่นใหม่หมดเลยนะคะนะคะเป็นเบสิกเลยนะคะทีนี้กราบนมัสการพันเตไอเยทุกรูปนะคะและธรรมจริยะทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันกาลปักขสะ7ค่ำนะคะภคุณะมาสัสสะตรงกับวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมมหาพุทธปรินิพพาน2565นะคะก็วันนี้ก็ทำผังไว้ให้17แผ่นนะคะไม่ต้องทวงนะคะจะถ้าเรียบร้อยได้จะส่งให้ค่ะพอดีเสร็จก่อนที่จะมาบรรยายนี้นะคะก็เลยส่งให้ไม่ทันนะคะขอตรวจนิดหนึ่งพรุ่งนี้ได้แน่นอนนะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เบสิกแรกเลยนะคะเบสิกแรกเนี่ยเบสิกแรกของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจิต เรามีจิตปรมัตถ์เนี่ยคำว่าจิตปรมัตถ์นี่เราเห็นไหมไม่เห็นนะคะเราจะเห็นแต่เมื่อเราบรรลุแล้วนะคะนี่จิตปรมัตถ์121เนี่ยใน121นี้มันจะเป็นสามารถที่จะไปเป็นกามจิต29และเกี่ยวอะไรนะคะกามจิต29นี้จะเป็นวัฏฏะคือจะเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายนะคะเป็นปฏิจจสมุปบาทนะคะจริงๆแล้วจิตทั้ง121เนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราแยกออกมาให้เห็นว่าใน121เนี่ยสามารถเป็นกรรม29นะคะและเป็นกรรมจิตที่ดับวัฏฏะอันนี้เป็นวัฏฏะ29นี้เป็นวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดนะคะแล้วก็ที่ดับวัฏฏะนี่ก็คือโลกุตระ20นะคะโลกุตระมรรคจิต20ผังอันนี้จะเป็นผังเบสิกให้รู้เรื่องของจิตทั้งหมดนะคะทีนี้ใน29นี้
แบ่งเป็น29ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้นะคะจะเป็นอกุศลที่12นะคะอกุศลที่12นี่เรารู้นะมีอะไรบ้างนะคะโลภะโทสะโมหะรู้นะทีนี้ข้างบนนี้จิตปรมัตถ์นี่จะเป็นจิตเฉยๆนะคะยังไม่เป็นอะไรนะคะนี้จิตอกุศลจิตเนี่ยมันมีอยู่แล้ว12ใช่ไหมคะทีนี้อกุศลจิตนี่จะมาทำเป็นอกุศลกรรมจิตทำให้เกิดกรรมได้12เหมือนกันนะคะทีนี้จากกรรมจิต12นี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไปเป็นอกุศลวิบากจิต7นะคะเป็นอเหตุกะเนี่ยนะคะ7นะคะแล้วทีนี้เป็นสันติรณะอกุศลวิบากจิต1นะคะแล้วไปไหนจิตเหล่านี้จิตเหล่านี้ก็จะไปเป็นลงไปในอบายภูมิ4นะคะอันนี้เป็นฝ่ายอกุศลส่วนกุศลนั้นก็จะมีมหากุศลจิต8นะคะรูปาวจรกุศลจิต5อรูปาวจรกุศลจิต4นะคะทีนี้ลงมาตัวนี้จะลงมามหากุศลนี่ก็จะมาทำเป็นกรรมจิตถ้าเป็นกรรมจิตก็เป็นมหากุศลกรรมจิต8นะคะแล้วก็จาก8นั้นก็จะเป็นอเหตุกะกุศลวิบาก8แล้วก็อีกหมู่หนึ่งก็คือมหาวิบากจิต8อันนี้เพียวๆนะคะในขณะที่อเหตุกะกุศลวิบากนี้คือจิตที่ยังเก็บกังคติ8อัญญนัง8ไม่หมดนะคะถ้าจะมามหาวิบาก8นี่จะต้องเก็บกังคติ8อัญญนัง8เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะมาได้นะคะเพราะฉะนั้นมหากุศลกรรมจิตเนี่ยก็จึงแบ่งออกเป็น2พวกนะคะทีนี้จากอเหตุกะกุศลวิบากนี้ก็จะลงมาสันติรณะมันก็จะมาเป็นสันติรณะกุศลวิบากจิต1เอาขวางไปดูแล้วค่อยๆพิจารณานะคะอันนี้จะสรุปหมดเลยขอแทรกหน่อยนะคะขอแทรกหน่อยนะคะไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินเสียงชัดกันหรือเปล่าคะพอดีเหมือนเสียงมันดรอปลงไปอะค่ะเสียงดับใช่ไหมคะชัดค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดค่ะเอาไมค์เข้ามาใกล้ๆนะผมชัดครับชัดยังชัดค่ะโอเคนะมีปัญหาอะไรให้บอกไม่ใช่ว่าอธิบายจบแล้วโอ้ตายไม่ได้ยินเลยเนี่ยแบบคราวที่แล้วนี่เครื่องมันเป็นไวรัสกินนะคะมันก็เลยไม่มีใครบอกเราก็ไม่รู้ต้องรีสตาร์ทใหม่นะคะโอเคเนี่ยผังอันนี้จะเป็นผังแบบมาตรฐานเลยก็จะดูรู้หมดเลยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วจะสรุปนะคะทีนี้มหากุศลกรรมจิตเนี่ยพอมันเป็นกรรมจิตแล้วมันก็มาเป็นอเหตุกะกุศลวิบากเมื่อเราเก็บกังคติ8อัญญนัง8ไม่หมดแต่ถ้ามันหมดแล้วมันก็ต้องเป็นมหาวิบากจิต8ใช่ไหมคะต่อจากมหาวิบากจิต8ก็จะเป็นมหาก็จะมาเป็นสันติรณะนะคะนี่เป็นปฏิสันธิจิตนะคะส่วนเป็นมหาวิบากจิต8ก็เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็จะลงไปที่กามสุขติภูมินะคะทีนี้ถ้าเป็นรูปาวจรมหากุศลจิต5นะคะไม่ทราบว่าผังนี้เห็นชัดไหมคะเส้นมันหายไปไหมในข้างล่างลงมาเนี่ยโลมาวิบากเนี่ยเส้นหายไปป่ะก็และอันผังอันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพอดีมันทำเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็
โลภามหาวิบากเนี่ยจากเป็นกรรมจิตแล้วก็เป็นวิบากนะคะจากวิบากมาก็ไปมาเป็นปฏิสันธิจิตแล้วก็มาเป็นรูปนะคะทีนี้อรูปาก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมากุศลกรรมกรรมจิต4แล้วก็เป็นอรูปามหาวิบากจิต4นะคะค่ะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะลงมาเป็นอรูปภพนะคะเนี่ยอันนี้จะขยายแยกไปให้เรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเราจะมองทางด้านขวางนี่นะคะจะเป็นโลกิยวิบาก32นะคะเนี่ยอันนี้เป็นโลกิยวิบาก32แล้วถ้ามาแถวนี้มันก็จะเป็นปฏิสันธิจิต19นะคะผังอันนี้จะเป็นผังมาตรฐานหน่อยว่ามาตรฐานจิตนะคะทีนี้จะค่อยอธิบายว่ากรรมมันยังไงวิบากเป็นอย่างไรนะคะหน่วยผลิตชวนะในชวนะเนี่ยจะผลิตกรรมนะคะกรรมเป็นเหตุวิบากเป็นผลกรรมอยู่ในชวนะวิบากอยู่นอกชวนะกรรมนี่จะส่งออกมาเป็นวิบากโดยเจตสิก12มีอะไรบ้างสัมผัสจิตตาสาธารณะเจตสิก7ใช่ไหมคะปกิณกะ5นะคะใช่ไหมคะเว้นฉันทะนะคะทีนี้จิตที่ทำที่ทำให้เป็นกรรมจิตก็คือจิต29กับเจตสิก35นะคะเขาจะทำงานอยู่ในชวนะเท่านั้นนะคะนี่ตัวเราเองเนี่ยมาเป็นวิบากยังไงเดี๋ยวจะมีภาพอธิบายนะคะแล้วก็รูปเนี่ยรูปเราเนี่ยเป็นอะไรพืชพันธุ์ธัญญาหารใช่ไหมคะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารและในรูป28จะมีตัวกำหนดนะคะกำหนดให้เรากลับไปสร้างรูปใหม่อีกเรื่อยๆนะคะทีนี้อันนี้ก็เราจะทำทางเดินของกรรมนะคะมันจะเป็นกรรมก่อนแล้วเป็นกรรมจิตแล้วก็เป็นวิบากนะคะในกรรมจิต29ในชวนะอันนี้เนี่ยนะคะเนี่ยจะมีผังว่าทรงโดย12เจตสิกเนี่ยเข้ามาเป็นวิบากนะคะในวิบากนี้มันจะสร้างรูปเรานะจะสร้างโลกสร้างจักรวาลสารพัดสร้างจากวิบากมาเป็นรูปนะคะจากรูปนี้ถ้าเป็นขันธ์5นี่สมุฏฐานก่อให้เกิดรูปนะคะก่อให้เกิดรูป28นะคะรูป28มีอะไรบ้างในสมุฏฐานนั้นมีอะไรบ้างนะคะท่านต้องรู้นะคะไม่รู้ไม่ได้นะคะกามชรูปมี18นะคะจิตตชรูป15อุตตชรูป13นะคะและอาหารชรูป12นะคะอาหารชรูปนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำคัญอย่างไรแล้วมีกฎอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องของอาหารชรูปที่อาจารย์พูดเสมอว่าอาหารเนี่ยสำคัญนะคะสำคัญอย่างไรนะคะนะคะด้วยกฎ4ข้อนะคะก็เดี๋ยวจะไปฟังอันนั้นนะคะทีนี้อาหารเนี่ยก็จะทำให้เรามาพบธรรมพบหรือไม่พบก็อยู่ที่อาหารแล้วรู้ได้ยังไงนะคะถ้าดูในรายละเอียดแล้วจะเข้าใจทันทีนะคะทีนี้สำหรับวิบากเนี่ยวิบากใน29เนี่ยมันจะสร้าง3อย่างนะคะสร้างรูปสร้างนามถ้าเป็นรูปเป็นนามนี่ก็คือขันธ์5ใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปอย่างเดียวนี่ก็เป็นเอกาโวกาลภูมินะคะเมื่อกี้ปัญจโวกาลภูมิถ้าเป็นนามก็เป็นจตุโวกาลภูมินะคะนะคะอันนี้ก็มาโลกิยวิบาก32เนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนะคะเนี่ยใน29เนี่ย
จะทำให้เกิดโลกิยวิบาก32สมมติว่าเราเนี่ยเป็นกามาวจรใช่ไหมกามาวจรเนี่ยเรามีกรรมอยู่ในชวนะส่งออกมาเป็นวิบากเวลานี้เราเป็นวิบากส่งโดยอเหตุกะอกุศลวิบาก7นะคะกับอเหตุกะกุศลวิบาก8เป็นอเหตุกะจิต15นะคะนะคะกามาวจรคือมนุษย์เราเนี่ยมีอเหตุกะจิต15นะคะส่วนที่เป็นกุศลก็คือมหาวิบากจิต8รูปามหาวิบากจิต5อรูปามหาวิบากจิต4รวมทั้งหมดเป็น17นะคะเพราะฉะนั้นโลกียวิบากนี้ก็จะเป็นอเหตุกะจิต15นะคะจะเป็นสะเหตุกะจิต17นะคะเนี่ยทีนี้โลกียวิบาก32นี้ก็จะเป็นจัตตะในอบายภูมิ4นะคะมนุษย์1เทวดา6พรหม16แล้วก็อรูปภูมิ4นะคะอันนี้คือโลกียวิบากวิญญาณ32ที่อาจารย์พูดถึงนะคะเราจะต้องแยกออกมาเป็นอเหตุกะนะคะกับสะเหตุกะนะคะอเหตุกะคือเราเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายจะมีรูปอธิบายอีกนะคะทีนี้จิตเนี่ยที่มาของการที่เราจะสร้างรูปเนี่ยมันจะต้องมาจากเหตุนะคะเหตุมหาปัฏฐาน24เนี่ยมาทำงานกับเหตุ4นะคะแล้วในเหตุ4นั้นก็มีปัจจยเหตุนะคะอันนี้เราพูดโดยรวมนะคะทำให้ในมหาภูตรูปเนี่ยจะมีอัสสาสะปัจจสะเป็นตัวสุดท้ายของมหาภูตรูปใช่ไหมคะในมหาภูตรูปตีนี้จะซ่อนอาการละรูป42นะคะเขาซ่อนไว้นะคะทีนี้เมื่ กฎของพุทธองค์เนี่ยเวลาท่านกล่าวอะไรเกี่ยวกับข้อธรรมเนี่ยพ่อสุดท้ายตัวสุดท้ายจะเป็นตัวมีนัยยะสำคัญนะคะอย่างอันนี้มหาภูตรูปนี้ตัวสุดท้ายคืออัสสาสะปัสสาสะอัสสาสะปัสสาสะเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างอาการรูป42เพราะว่าอัสสาสะปัสสาสะนี้มีขณะเท่ากับจิตคืออุปทะ1ทิฏฐิ1ภังคะ1นะคะนะทีนี้เหตุปัจจยเหตุเนี่ยปัจจัยเหตุ24ส่วนหนึ่งเหตุ4ส่วนหนึ่งนะคะท่านก็ต้องเข้าใจว่าเหตุปัจจัยเนี่ยจะมีอยู่4อย่างเหตุท่านก็ต้องรู้อีกว่าต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปทำงานกับจิตอย่างไรนะคะมันก็จะมีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะ6ใช่ไหมถ้าปัจจยเหตุนี่ก็คือมหาภูตรูปใช่ไหมอุตมเหตุนี่ก็กุศลอกุศลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสาธารณเหตุก็คืออวิชชาเนี่ยจำหลักๆไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาเข้าไปทำงานเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะจิตอันนี้เป็นจิตเฉยๆนะคะแล้วพอจิตจากจิตก็จะมาเป็นกรรมจากกรรมก็ลงมาเป็นกรรมจิตนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นหลักๆนะคะพอมาเป็นกรรมจิตแล้วมันก็จะออกจากชวนะเป็นวิบากนะอันนี้การทำงานของเขานะเป็นวิบากจากวิบากมันก็มาสร้างรูปนะคะ
พอสร้างรูปเสร็จก็เป็นกามชรูปใช่ไหมคะกามชรูปเสร็จเป็นวิบากอีกแล้วกลับมากรรมอีกแล้วก็มาจิตนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยทำกุศลศึกษาธรรมแล้วทำกุศลไปเรื่อยๆมันก็จะวนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งบรรลุแต่ถ้าเราทำส่วนที่คือเราไม่รู้ทำใช่ไหมเป็นอกุศลจิตมันก็วนไปที่เดิมคือวนไปที่จิตแล้วก็ลงมาที่เดิมอีกเหมือนกันเช่นว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์นรกสมมตินะเป็นสัตว์นรกก็ขึ้นไปเนี่ยจิตของสัตว์นรกก็เป็นกรรมเป็นกรรมจิตเป็นวิบากเป็นวิบากเป็นกรรมวนอยู่อย่างนี้นะคะนะคะแต่คำว่ากรรมนี้นะคะการทำงานของกรรมนี้กรรมเนี่ยจะเป็นเหตุไปยุ่งกับเหตุอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้กรรมนี้จะทำงานในชวนะเสมอนะคะแล้ววิบากนี้เป็นผลก็จะออกมานอกชวนะด้วยเจตสิก12นะคะคือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ปกิณกะเจตสิก5เว้นฉันทะนะคะทีนี้อันนี้คราวที่แล้วก็อธิบายทีนึงแล้วว่ามหาปัฏฐานเนี่ยคือปัจจยเหตุ24เหตุ24เนี่ยนะคะเนี่ยเวลาจิตเขามาทำงานเนี่ยใช่ไหมคะเขาจะทำกับโลภะโทสะโมหะอันนี้ก็จะก็สุดท้ายเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดว่าเกลือจิ้มเกลือมันยังไงนะคะทีนี้โลภะจิตเนี่ยพอมาทำงานกับเหตุมันก็จะทำให้เกิดโลภะเหตุใช่ไหมคะโลภะเหตุแล้วมันก็เกิดจิตนะทำให้เป็นโลภะมูลจิตเนี่ยตอนนี้จะเป็นเรื่องละเพราะว่ามีมูลจิตนะแล้วไปทำงานกับเหตุสี่นะเหตุสี่แล้วเมื่อเป็นเหตุเมื่อทำงานกับเหตุสี่แล้วมันก็เมื่อเป็นมูลจิตแล้วเนี่ยจิตที่เป็นมูลจิตแล้วเนี่ยมันจะมีรูปมีนามแล้วนะคะแล้วรูปนามอยู่ตรงไหนนะคะโสมนัสสหคตังทิฏฐิขตะสัมปยุตตังอสังขาริกังอสังขาริกังหรือสะสังขาริกังอันเนี้ยมีรูปมีนามแล้วนะคะนะคะอกุศลโลภะมูลจิตตังมีมูละนี่ทำให้เรารู้ว่าเป็นมีพร้อมที่ทำงานแล้วมีมูลเหตุแล้วนะคะแล้วพอเรามีมูลเหตุจิตของโลภะมูลจิตแล้วการดำเนินการก็จะทำงานตามวิธีจิตนะคะทีนี้พอมาโทสะก็เช่นเดียวกันก็จะวิ่งตามนี้นะคะวิ่งตามอันนี้จะเป็นตัวอย่างของโลภะอันเดียวนะคะเนี่ยแล้วพอมาทำงานกับจิตเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ที่ตัวสุดท้ายนี่คือถ้าเป็นโทสะนี่ก็เราก็มีโทสะมูลจิตใช่ไหมคะถ้าเป็นโมหะก็เป็นโมหะมูลจิตถ้าเป็นอโลภะก็อโลภะเจตสิกเนี่ยนะคะแล้วก็ขอโทษโทสะเจตสิกก็เป็นโทสะมูลจิตโมหะเจตสิกก็เป็นโมหะมูลจิตแต่ถ้าเป็นอโลภะเจตสิกก็เป็นอโลพระเจตสิกอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะมาถึงอโลภะจิตนี่ก็คือมหากุศลเนี่ยนะคะสองอันนี้นะคะแต่ว่าอโมหะเจตสิกมีไหมไม่มีนะคะในเมื่อไม่มีอโมหะเจตสิกอาจารย์ก็บอกว่าเกลือจิ้มเกลือแล้วมันจิ้มยังไงนะคะเพราะไม่มีเจตสิกของอโมหะเจตสิกเมื่อไม่มีอโมหะเจตสิกเนี่ยมันก็จะต้องเอาตัวโมหะเจตสิกเนี่ยมาทำกับ
มาทำกับวิจิกิจฉาและวิจิกิจฉากับอุทัจจะใช่ไหมไอ้ไม่รู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องเนี่ยมาทำกันเมื่อเราไม่รู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องเนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะรู้เรื่องเราถึงจะได้ปัญญาเราทำไมเราต้องสิกขาเมื่อสิกขาเรารู้แล้วเราก็เกิดปัญญานะคะปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินะคะเนี่ยที่จะทำให้เราได้ไอ้ตัวที่มาคู่กับอโมหะเจตสิกนะคะนะพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปทำงานกับเหตุสี่เมื่อไปทำงานกับเหตุสี่แล้วก็ดำเนินการตามวิธีจิตนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเนี่ยทีนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงคราวที่แล้วก็อธิบายทีหนึ่งคิดว่าก็ยังงงๆอยู่นะคะแต่ละตัวเนี่ยเราแยกออกมาทีเป็นจุดถ้าเราไม่แยกเป็นจุดเนี่ยมันยากนะคะอันนี้แสดงให้เห็นว่ารูปกับจิตเนี่ยมันประกอบกันยังไงนะคะการประกอบรูปกับจิตเนี่ยจะต้องมีขณะเหมือนกันทีนี้อัสสาสาปัสสาสาเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของวาโยมหาภูตรูปและเป็นตัวสุดท้ายของมหาภูตรูปนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะว่าไม่เหมือนตัวอื่นนะคะเพราะว่ามีขณะเท่ากับจิตนะคะมีขณะเท่ากับจิตคืออุปทาหนึ่งที่ตีหนึ่งพังค่าหนึ่งนะคะจิตเจตสิกเหมือนกันมีอุปทาหนึ่งที่ตีหนึ่งพังค่าหนึ่งเมื่อเราเอาจิตกับรูปมาทำงานด้วยกันเข้ากันแล้วตัวอื่นถึงจะเข้ามาร่วมได้ในรูปนะคะนะคะถ้าคนละขณะเขาจะไม่ทำงานกันนะคะทีนี้อันนี้ก็อธิบายทบทวนอีกทีว่าอัสสาสะปัสสาสะนี้เขาจะสร้างเริ่มตั้งแต่ตัวสุดท้ายก่อนนะวาโยมหาภูตรูปเนี่ยแล้วเขาก็จะสร้างจากอัสสาสะปัสสาสะใช่ไหมแล้วก็อังคะมังคานุสาริโรวาตาโกธาสยาวาตากุฏิสยาวาตาอโทคมาวาตาอุทังคมาวาตาตามลำดับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเตโชก็เหมือนกันแล้วก็จากวาโยแล้วถึงจะมาเตโชนะคะอาจจะเตโชก็เป็นสันดับอคิชละอคิปรทัยอคิปรินาอคิและปรทัยอคิสุดท้ายนะคะอาปอเหมือนกันตัวสุดท้ายอีกนะคะมุตตังรัสิกาสังขาสิงคานิกานะคะเทโลวัสราอังสุเมโทเสโทโลหิตังปุพโพเสมหังปิตังจะย้อนจากข้างล่างขึ้นไปหมดเลยนะคะปฐวีก็เหมือนกันนะคะปฐวีก็เริ่มตั้งแต่มัตตลุงคังนะคะกะลิสังอุทริยังอันจักขุนังอันตังปัพพาสังปิหกังกิโลมกังยักกนังหัตถยังวกังอัติมินชังอัตินาหาลูมังสังตัจโจทันตานาคาโลมาเกสาอันนี้เป็นวิการสร้างของอาการรูป42นะคะแต่42นี้มันจะซ่อนอยู่ในมหาภูตรูป4นะคะให้เรารู้ว่าเขาสร้างอย่างไรนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จิตกับรูปเนี่ยเขาประกอบกันยังไงนะคะทีนี้อุปัฏฐะกับมหาภูตรูป4ทำให้เกิดอุปาทายรูปนะคะทำให้เกิดอุปาทายรูปทีนี้ปัจ
ปัจจัยเหตุเนี่ยสร้างมหาพุทธรูป4ถูกไหมฮะเป็นที่ซ่อนของรูปอาการรูป42นะคะวิธีสร้างของเขาก็คือเขาจะต้องเปลี่ยนปฏิจจสมุปบาทให้เป็นกรรมนะคะทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะคะไม่จะต้องเพราะในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะมีเหตุมีเจตนามันจะสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะพอเรามีกรรมแล้วเนี่ยมันก็มาต่อที่รูป28นะเป็นโครงสร้างนะคะหลังจากนั้นก็เป็นสมุฏฐานนะคะทีนี้ส่งการสร้างในกรรมเนี่ยนะคะแต่ที่เป็นกรรมแท้ๆก็คือสร้างประสาทรูป5กับวิสัยรูป3นะคะเว้นสัทธรูปนะคะอันนี้ค่อยๆเอาพิจารณานะคะอันนี้เหมือนกันนี่นะคะนี่อาการละรูป42เนี่ยนะคะพอเราได้อาการละรูป42แล้วก็จะมีจิตตุปาทะจิตตุปาทะนี่ก็คือการทำงานของระหว่างจิตกับเจตสิกนะคะที่ได้ชื่อว่าอุปทะนะคะทำให้เกิดรูปนะคะก่อนที่จะเกิดรูปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดที่สังขารนะคะสังขารคือสังขาริกังกับอสังขาริกังนะคะแล้วสังขารอยู่ที่ไหนแล้วสร้างยังไงนะคะมันจะต้องสร้างกายสังขารก่อนสร้างกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารนะคะทีนี้อุปาทะกับมหาภูตรูป4เนี่ยทำให้เกิดอุปทายรูปอุปทายรูป24เป็นอะไรเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะทำให้ปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือจิต121เจตสิก52รูป28เป็นปฏิจจสมุปบาทนะคะอันนี้ก็อธิบายไว้ในนี้หมดแล้วนะคะว่าการทำปฏิจจสมุปบาททำให้เป็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยนะคะให้เราต้องทำให้เป็นเหตุก่อนนะคะการสร้างรูปต้องเปลี่ยนจากปฏิจจสมุปบาทแล้วปฏิจจสมุปบาทจะสร้างกรรมนะคะมีเหตุมีเจตนาอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าอาหาร4เนี่ยสำคัญนะคะแต่ท่านก็อธิบายเป็นจุดซึ่งป้าก็รวบรวมมาให้เนี่ยนะคะทีนี้แล้วทำไมเราต้องรู้เรื่องอาหาร4ด้วยนะคะเพราะว่าอาหารมันเป็นอาหารของจิตนะคะแต่ต้นเหตุสำคัญตอนที่เขาจะฝากข้อมูลข้างนอกเนี่ยที่จะเข้ามาข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยข้อมูลอันนี้จะสำคัญนะคะโดยอาหารนี้จะเข้าทางมโนทวาราวชนจิตนะคะทีนี้กฎ4ข้อคือ 1. การที่อาหารนี้จะเข้ามาได้เนี่ยจะต้องดำรงขันธ์แล้วก็มีชีวิตนะคะถ้าเราไม่มีขันเนี่ยเราไม่มีขันหรือว่าไม่มีจิตเนี่ยนะอาหารก็เข้ามาไม่ได้อย่างเช่นเราจะกินข้าวกินน้ำหรือว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะกระเพาะลิงกระลาหารเนี่ยถ้าเราไม่มีรูปไม่มีขันนะคะไม่มีชีวิตแล้วก็กินไม่ได้มันต้องมีชีวิตนะคะอันนี้เป็นข้อที่1 นะคะแล้วข้อที่2นี้ต้องมีผัสสะ
นะคะต้องมีผัสสะเช่นเวลาเราสมมติว่าเราป่วยป้าป่วยหมอเขาก็ส่งอาหารทางสายยางใช่ไหมคะถ้าส่งมาอาหารมาทางสายยางแล้วป้าก็ไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรคือไม่มีผัสสะเจตสิกเข้ามารับโดยตรงอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวทีนี้เราต้องเข้าใจข้อธรรมว่าผัสสะเนี่ยจะเป็นสัมผัสสัจฉาเวทนาเพราะตัวนี้มันจะทำให้เกิดผัสสะนี่จะทำให้เกิดเวทนาใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อที่สองนะคะและข้อที่สามนี่คือต้องใช้มโนนะคะต้องใช้มโนสัญเจตนาหารมโนตัวหนึ่งสัญญะคือสัญญาเจตนาคือสัญญาคือเจตนาเจตสิกหารก็คืออาหารนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสร้างกรรมชรูปนะคะโดยผ่านจิตที่ปฏิสันธิกรรมชรูปนะคะไอ้ตรงนี้เจตสิกที่เหลือนั้นก็จะสร้างสังขารนะคะอันนี้สำคัญนะคะเราสร้างสัญญาใช่ไหมคะมันจะมีรูปและรูปเวทนาสัญญาสังขารละขันเราก็สร้างตรงนี้นะคะแล้วทำไมข้อที่สี่ถึงว่าอาหารคือจิตทราบไหมคะมีใครทราบไหมคะว่าทำไมอาหารเป็นจิตไม่ทราบใช่ไหมคะตอบได้นะคะอาหารเป็นจิตเพราะว่ามีวิญญาณอาหารใช่ไหมวิญญาณอาหารก็คือจิต121เพราะฉะนั้นอาหารเป็นจิตนะคะถ้าเมื่อเราครบ4ข้อนี้แล้วข้อมูลมันพร้อมที่จะเข้าไปสร้างรูปทันทีฉะนั้นอาหาร4สำคัญยิ่งนะคะอาจารย์บอกว่าอาหาร4นี้สำคัญยิ่งสำคัญอย่างไรเราก็ต้องช่วยกันหานะคะอันเนี้ยหรือถ้าไม่มีอาหารเนี่ยก็ไม่มีการสร้างรูปนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องเดิมเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยที่อธิบายคราวที่แล้วนี่เข้าใจหรือยังมีท่านใดจะให้อธิบายใหม่ไหมแผ่นนี้คราวที่แล้วอธิบายแล้วนะคะมีท่านใดมาเข้าใจบ้างคะถามได้นะคะเพราะเราจะไปอีกเยอะเพราะว่าผังใหม่นี่มีตั้ง17แผ่นนะคะเพราะว่าที่ทำหลายแผ่นเพราะว่าจะให้เข้าใจเลยนะคะมันจะแจงหมดทุกอันว่าอันนี้มันมาจากไหนอันนั้นมันไปไหนแล้วมันเกิดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ชัดเจนขึ้นนะคะทางอันนี้ถ้าเข้าใจแล้วจะผ่านนะผ่านไหมมีท่านใดไม่เข้าใจบ้างแล้วแมวขออีกทีนึงค่ะเอาอีกทีนะทีนี้เราเริ่มแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมาเป็นคนเนี่ยใช่ไหมเราออกจากตถาลัมพนะจะพุทธชาออกจากตถาลัมพนะมาเข้าสุกะนะตถาลัมพนะของเราเองนะมาเข้าสุกะพ่อกับไข่แม่เนี่ยเราทำไว้แล้วนะจิตของเราทำไว้แล้วนะ
เมื่อ2ตัวนี้ปฏิสันธิกันแล้วมาเป็นเราเวลานี้เราเสวยวิบากนะเสวยวิบากแต่อยู่ด้วยจิตที่เป็นอยู่ด้วยกรรมที่เราสะสมมาในอดีตซึ่งกรรมนั้นส่งผลออกมาเป็นอกุศลวิบากจิต7และกุศลไม่อเหตุกะกุศลวิบากจิต8นะคะแต่ว่าอเหตุกะกิริยาจิตนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่าเขาทำอะไรนะแต่ว่าตอนนี้เราใช้15เนี่ยใช่ไหมคะ7กับ8เนี่ยเราใช้ตัวนี้แล้ว7กับ8นี้เป็นวิบากอันนี้พอเข้ามโนทวาราวัชนะแล้วเราจะต้องคิดแล้วใช่ไหมจิตสังขารเนี่ยจิตตะสังขารเนี่ยมโนเนี่ยจะต้องคิดแล้วเพราะในมโนเนี่ยมันจะมีฉะอารมณ์ฉะอารมณ์ทำให้เราคิดสมมติว่าเราเกิดมาทำไมเราไม่สวยทำไมอะไรทำไมคนนั้นไม่ชอบเราทำไมอะไรสมองเราจะคิดทันทีการที่เราคิดนั้นจิตมโนไปนั้นเราก็เริ่มคิดทำอะไรแล้วนะคะจิตไอการคิดของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่มโนแล้วมโนนั้นก็จะตัดสินว่าที่เราคิดเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะเมื่อมันคิดอย่างนั้นแล้วมันจะเข้าไปในชวนะพอในเข้าไปในชวนะเขาก็จะสร้างชวนะก็จะสร้างกรรมใหม่เพื่อเป็นวิบากในอนาคตไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะคะสมมุติว่าเราขณะนี้เรากำลังสิกขาธรรมอยู่ใช่ไหมคะก็สิกขาธรรมอยู่จิตเขาก็จะเข้าไปในชวนะแล้วก็สร้างกรรมจิตนะคะพอสร้างกรรมจิตอาจจะเป็นกุศลกรรมจิตเมื่อเป็นกุศลกรรมจิตแล้วในขณะที่เรายังดำรงขันธ์อยู่ใช่ไหมคะจิตอันเนี้ยเขาก็จะเก็บเขาก็จะเอาไปเก็บสะสมถ้าเป็นธรรมของพุทธองค์ก็จะเก็บไว้ในที่โสมนัสสันติรณะนะคะเพราะฉะทวาลิกจิตเขาจะขึ้นมาทำงานทันทีส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะเก็บไว้ที่ตถาลัมพนะเพื่อไปในอนาคตรวบรวมไปในอนาคตนะคะทีนี้เมื่อผลของอันใหม่นี้มันก็จะส่งให้เราเนี่ยส่งให้เราทำแบบเนี้ยเก็บกุศลนะเก็บกุศลแล้วก็สร้างกรรมจิตไปอนาคตแล้วถ้าเราในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยซึ่งเป็นธรรมของพุทธองค์เนี่ยเขาจะทำงานกับมหากุศลจิต8ใช่ไหมคะทำให้เราได้กุศลไปที่โสมนัสสันติรณะนะคะแล้วในบุญกิริยาวัตถุสิบนั้นนะการทำกุศลเนี่ยมันจะมีปัตตานุโมทนาใหม่ใช่ไหมคะมีปฏิทานนะคะการให้ส่วนบุญและปัตตานุโมทนาใหม่นี้คือการอนุโมทนาบุญเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2ข้อนะคะถ้าเราทำถูกเราก็จะได้กุศลในส่วนนั้นแล้วเก็บไว้ที่โสมนัสสันติรณะนะคะและสุดท้ายเราก็จะได้ผลของปัตตานุโมทนาใหม่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะเนี่ยนะคะเนี่ย
ทีนี้เรามาดูวิถีนะคะวิถีนี้มันก็จะมีหนึ่งเราก็จะมีเนี่ยอารัมมณะปฏิปาทกมนสิการเนี่ยมันมาจากไหนอารัมมณะปฏิปาทกมนสิการเกิดขึ้นจากกรรมจากชวนะเดิมในอดีตเนี่ยมันจะคอยส่งมาเรื่อยนะคะและภวังคะนี่มันจะควบคุมดูแลชีวิตเรานะคะเนี่ยพอเขาจะส่งมาเรื่อยพอส่งมาปุ๊บมันก็เป็นอติตะภวังคะใช่ไหมคะอติตะภวังคะภวังคะจารณะภวังคุปัจเชทะอันนี้ก็จะเริ่มไหวเริ่มทำงานแล้วก็มันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันขึ้นอยู่กับมนสิการนะคะโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการนะคะที่ส่งมาจากอดีตพอผวังไหวแล้วนะคะมันก็จะเริ่มเข้าวิถีใช่ไหมคะเข้าวิถีก็คือปัญจทวาลาวัชนะนี้ก็จะเริ่มทำงานนะคะทีนี้ปัญจทวาลาวัชนะพอมันจะเกิดตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดจักขุโสตคานะชิวหากายะวิญญาณนะคะคืออันนี้อารัมมณะใช่ไหมคะในปัญจทวาราวัชนะนี้จะมีประสาทรูปถูกไหมอารมณ์กับวิญญาณอารมณ์กับทวารมาทำงานกันแล้วทำให้เกิดวิญญาณนะคะแล้วทวารมาจากไหนนะคะทวารก็มาจากประสาทรูปนะคะประสาทรูปเนี่ยอันนี้แถวนี้ทั้งหมดอย่าลืมเป็นแถวของรูปเท่านั้นนะคะเป็นแถวของรูปทั้งนั้นทำงานด้วยรูปทีนี้ไอ้ปัญจทวาราวัชนะนี้มาทำงานกับได้วิญญาณแล้วใช่ไหมแล้วมันจะส่งมาที่สัมปติชนะสัมปติชนะนี้ทำงานกับปัญจทวาราวัชนะเราเรียกว่ามโนธาตุนะคะมโนธาตุนี้ทำให้เราเกิดการรับรู้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นสันติรณะของเดิมในอดีตนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องรูปหมดทำงานด้วยรูปนะคะแล้วก็โวทัพพนะเนี่ยโวทัพพนะนี่ก็จะอยู่หน้าของชวนะนะรับรูป7นะยังจำได้ใช่ไหมคะรูป7มีอะไรบ้างรูป7ก็มีรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์แต่โผฏฐัพพารมณ์นั้นมีอะไรปฐวีโผฏฐัพพารมณ์เอโชโผฏฐัพพารมณ์และอะไรอีกตัวหนึ่งวาโยโพธพาลมพอได้รูป7เสร็จปุ๊บรีบลงมาหามโนเลยใช่ไหมคะอันนี้จำได้ไหมเอ่ยอันนี้ต้องรู้นะคะมโนนี้จะมีธรรมลมใช่ไหมคะทีนี้ปัญจลมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลมาที่มโนทวาราวัชนะนะคะในมโนทวาราวัชนะนี้จะมีทั้งจะมีธรรมารมณ์แล้วไปบวกกับปัญจารมณ์ข้อมูลที่ส่งมาจากปัญจทวาราวัชนะนะคะทำให้เกิดฉะอารมณ์ฉะอารมณ์นี้ทำให้เกิดรูป28แล้วก็มีทุกอย่างนะคะท่านต้องรู้ว่าธรรมารมณ์มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะธรรมารมณ์มีเท่าไหร่1 1 9 6
1ธรรมารมมี196ในเล่มอันนั้นมีนะคะในเล่ม 4/6/65 เปิดดูท่านต้องจำนะคะอันนี้ไม่จำไม่ได้นะคะไม่จำแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องรู้นะคะอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะคะแถวแรกรูปกับแถวมโนนี่นามนี่เป็นของปลอมที่จริงไม่ใช่ของปลอมก็คือของจริงในอดีตเป็นรูปไม่มีผลใดๆเป็นอัพยากตะเมื่อเป็นอภยากตาแล้วก็ไม่มีบุญไม่มีบาปแต่มันจะมีบุญมีบาปเมื่อในเวลาเดียวกันมโนตัวจริงอยู่ข้างล่างนะคะมโนทวาราวัชนะอันนี้เขาจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะเขาจะส่งไปให้หาสิตุปาทะโดยวิริยะเจตสิกวิริยะเจตสิกมีในมโนทวาราวัชนะท่านต้องรู้ในหาสิตุปาทะก็มีวิริยะเจตสิกถ้าตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไม่มีเชื่อมได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ทีนี้เมื่อส่งเข้าหาสิตุปาทะหนึ่งตัววิริยะหนึ่งตัวได้แล้วทุกตัวพากันเข้าไปหมดมีทั้งหมด12ตัวยกเว้นฉันทะหาสิตุปาทะเมื่อรับข้อมูลแล้วก็แจกงานให้จิตข้างในเพื่ออะไรเพื่อสร้างกรรมจิตนะตอนนี้กรรมจิตมาแล้วใช่ไหมฮะเพื่อสร้างกรรมจิตเมื่อสร้างกรรมจิตแล้วส่งออกเป็นวิบากในขณะนี้เรื่องเดี๋ยวนี้ยังไม่ส่งผลจะส่งผลไปในอนาคตมีใครไม่เข้าใจอะไรไหมนะคะเอาเป็นเรื่องๆนะคะเพราะว่ามันจะมีเยอะนะคะท่านอาจารย์อธิบายไว้หลายอย่างที่ถ้าเราไม่แม่นจริงๆนะจะลำบากเพราะว่าท่านอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายอีกหลายจุดนะคะต้องที่อธิบายแล้วนะควรจะแม่นนะคะทีนี้เรามาดูโลกิยะวิบากวิญญาณ32นะคะอันนี้จำได้แล้วนะว่าอเหตุกจิต15นะคะใช่ไหมคะของเราเนี่ยอยู่ในอเหตุกจิต15นะคะอยู่นอกชวนะนะคะส่วนอเหตุกจิต17ขอโทษอันนี้ป้าถ้าจะพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะสะเหตุกจิตขอโทษสะเหตุกจิต17อยู่ในชวนะเท่านั้นนะคะเพราะสะเหตุกจิตเนี่ยจะอยู่ในชวนะเท่านั้นไม่ออกมานะคะไม่ออกมาทีนี้ในโลกิยะวิบากวิญญาณ32เนี่ยจะมีอาหาร4นะมาอาหารอีกแล้วอาหารนี่สำคัญมากๆเลยนะคะท่านที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ให้จะให้อธิบายอะไรในตอนสุดท้ายนะคะทีนี้ในสมุดฐานของรูปเนี่ยอาหารเนี่ยมันก็เป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมคะกรรมจิตอุตุอาหารใช่ไหมคะนะคะมันจะเป็นตัวที่ไปสร้างรูปนะคะ
นะไม่ใช่สร้างรูปอย่างเดียวสร้างภพสร้างชาตินะคะคือไปด้วยอาหารนะคะทีนี้มาดูตรงนี้อดีตเนี่ยอดีตเมื่อชาติที่แล้วอ่ะหลายๆชาติหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราทำกรรมมาใช่ไหมคะแล้วกรรมนั้นก็ส่งออกมาเป็นวิบากนะส่งออกมาเป็นวิบากแล้ววิบากเนี่ยมาทำให้เรามาเกิดในปัจจุบันพอเรามาเกิดในปัจจุบันแล้วนะคะเราก็ทำงานด้วยอเหตุกจิต18นะคะเมื่อเราทำงานด้วยอเหตุกจิต18มันก็ส่งไปเป็นกรรมอีกในชวนะนะคะส่งไปเป็นกรรมแล้วก็สร้างกรรมจิตใหม่กรรมจิตใหม่ก็ไปโน่นเลยไปทำกรรมในอนาคตเมื่อเป็นกรรมในอนาคตเด็ดก็เป็นวิบากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านยังอยู่ใช่ไหมคะยังมีชีวิตอยู่นะท่านต้องใช้อเหตุกจิต18เนี่ยทำกุศลกรรมให้มากที่สุดใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของ XXYY นะคะท่านคุณหมอทั้งหลายนะขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะคะ เนี่ยเวลาเขาสร้างรูปอย่างการสร้างภาวะรูปนะคะถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาเขาสร้างรูปเนี่ยจะสร้างแต่เริ่มจากตัว x ใช่ไหมคะ x ไป y นะคะแล้วก็กลับมา x นะคะเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าเป็นผู้ชาย x นี่มันเป็นของผู้หญิงใช่ไหมคะเนี่ยจะได้เกิดความชอบพอใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดจาก x ไป y แล้วไม่กลับมานะคะเนี่ยก็จะไปชอบผู้ชายด้วยกันนะคะแต่ส่วนมากเขาสร้างจาก x ไป y กลับมาก็ต้องเป็นผู้ชายนะคะทีนี้ถ้าเป็น yถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มที่ y นะคะเริ่มที่ y y ไปหา x นะคะแต่ถ้าไม่กลับมาไปอยู่ที่ x แล้วก็จะเป็นผู้หญิงชอบผู้หญิงนะคะเนี่ยอันนี้เป็นการสร้างภาวะรูปนะคะที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ทราบว่าท่านจำกันได้หรือเปล่านะคะสงสัยนิดนึงค่ะว่าบางไงคือไม่เข้าใจคำพูดนะคะว่าอย่างเช่นผู้ชายนี่ใช่ไหมคะจะเริ่มสร้างจาก x แล้วต่อ x ไปหา y แล้วก็กลับมา xคำว่าไปหาวายแปลว่าอะไรคะไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองถามหมอที่หมอว่าน่าจะเป็นวายนะแต่ว่าเขาบอกผู้ชายมันเริ่มจากวายไปเอ็กจากวายไปเอ็กเนี่ยไม่ใช่จากเอ็กไปวายเอ็กไปเอ็กเนี่ยเอ็กไปวายนี่ตัว y เนี่ยคือตัวผู้ชายนะชายคือ y หญิงคือ x โลภะสร้างหญิงเป็น y นะสร้างชายเป็น x สร้างหญิงคือสร้างด้วย y สร้าง y เพื่อไปหาชายสร้างหญิงสร้างโดย y แล้วผลเป็น xนะผลเป็น x
สร้างชายจาก x สร้างชายจาก x x ไป y นะการสร้างประหลาดมากสร้างชาย x ไปเป็นไปเป็นชายเป็น y คือหมายความว่าพอเราสร้างจาก x ไปเนี่ยไปเป็น y เนี่ยถ้าเขาไม่กลับมาเนี่ยนะถ้าเขาต้องกลับมาถ้าเขากลับมาเป็น x เด็ดปุ๊บเนี่ยใช่ไหมมันพอมันตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็เกิดการชอบกันชอบเพศตรงกันข้ามใช่ไหมแต่ถ้าไม่กลับมาเนี่ยก็ชอบเพศเดียวกันเนี่ยเจ้าค่ะแต่ไม่เข้าใจคำพูดอะค่ะเขาเขียนคำพูดว่าไงจะสร้างจาก x ไป y เนี่ยหมายถึงคำว่าไปเนี่ยคือเดินทางไป y หรือว่าจาก x แล้วสร้าง y ต่อหรืออะไรเงี้ยไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่สร้างจากสมมติว่าจ้างตั้งจาก x ไป y ใช่ไหมค่ะแล้วมันตีกลับอะแล้วเขาจะตีกลับอะแต่ว่าถ้าเขาไม่ตีกลับเนี่ยเขาชอบเพศเดียวกันไงเพราะว่าคืออันตัวหนึ่งคือแบบลบกับลบอะใช่ไหมแต่ถ้าว่าลบกับบวกเนี่ยมันก็จะโดนหากันใช่ไหมหมายความว่าสร้างจาก x ลบไปหา y ข้างนอกอย่างเงี้ยเหรอคะเออไม่ใช่ในตัวเขานั่นแหละอ๋อคือสร้างจากสุกะสร้างในตัวเขาในสร้างในตัวเขาอันนี้เป็นการสร้างภาวะรูปอ๋อก็คือเขาสร้าง x ก่อนเสร็จแล้วก็สร้าง yเออไม่ใช่เออแต่ x มันก็จะอยู่ในตัวอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารูป28ถึงมีทั้ง x ทั้ง y ถูกไหมค่ะถึงมีทั้ง x ทั้ง y ลองเอาผังไปดูแล้วก็อ่านที่อาจารย์เขียนน่ะที่อาจารย์อธิบายน่าจะเข้าใจดีขึ้นนะถ้าไม่เข้าใจคุยกันใหม่สาธุเจ้าค่ะอย่าไปทบทวนก่อนถ้าไม่เข้าใจดูกันใหม่เพราะว่าอันนี้มันต้องค่อยๆคิดนะป้าแมวคำว่ากลับแปลว่าอะไรคะอะไรนะคำว่ากลับไป x นี่ความหมายคือยังคือเวลาเขาสร้างรูปเนี่ยมันเป็นสมมติเป็น x ใช่ไหม x ไป y เนี่ยคือในมนุษย์เนี่ยมันจะมีทั้ง x ทั้ง y ใช่ไหมมันจะมีทั้งสองตัวทีนี้ภาวะรูปที่จะออกมาเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวเนี่ยใช่ไหมเป็นเพศอะไรจริงๆแล้วในตัวเราเนี่ยมันมีทั้ง x และ y มีสองเพศค่ะป้าแมวเออมีทั้งสองเพศเพราะฉะนั้นรูป28นี่จะเป็นรูป27ไม่ได้นะเอาหญิงออกหรือเอาชายออกไม่ได้มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่วันเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาจะสร้างในตัวเขาเองในตัวเขาเองมันมี x มี y เนี่ยนะเดี๋ยวต้องค่อยคิดนะอันนี้มันเป็นการสร้างภาวะรูปแบบว่าเราเวลาเราสร้างรูปออกมาแล้วเนี่ยคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเต็มตัวผู้ชายเต็มตัวคือเขาสร้างจากสมมติว่าผู้ชายเนี่ยจาก x เนี่ยไปสร้างเป็น y แล้วเขาตีกลับมา xใช่มั้ยทีนี้เขาจะชอบผู้ชายนี่ก็ชอบผู้หญิงใช่มั้ยถ้าเป็นตัวหนึ่งเป็น x ตัวหนึ่งเป็น y เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าผู้ชายเนี่ยเป็น y ไป y แล้วก็ไม่ยอมกลับคือในตัวเขาเนี่ยคือก็ไม่ยอมกลับไปอยู่ที่ yพอเกิดออกมาภาวะรูปอะรูปที่ออกมาเป็นรูปเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่เป็นผู้ชายเต็มตัวไม่เป็นผู้หญิงเต็มตัวเมื่อมันไม่เป็นผู้หญิงเต็มตัวจิตใจมันก็ใช่ไหมภาวะรูปมันเนี่ยมันไม่ตรงกับเพศที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็จะชอบกับเพศเดียวกันอวุโสแมวค่ะคือผู้ชายเนี่ยคือ y แต่นี้ถ้าเป็น y 100% เนี่ยเขาจะไม่ชอบผู้หญิงเลยเ
ราะงั้นในโลกนี้จะมีผู้ชายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ชอบผู้หญิงเป็นไปไม่ได้ค่ะก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นไปได้อาจารย์ก็บอกว่าก่อนที่จะมาเป็นวายเนี่ยก็ไปมันต้องมีเอ็กเข้ามาเพื่อให้ไปรับผู้หญิงใช่ต้องมีเอ็กเข้ามาใช่ตัวเองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีทั้งเอ็กทั้งวายใช่ใช่คืออย่างนี้คือทีแรกเลยเนี่ยเขาเป็นวายแต่ว่าก่อนจะเป็นวายเนี่ยเอ็กต้องเข้ามาก่อนพอเอ็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีใจรักที่จะเขาชอบใช่ใช่ในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องแต่งงานกับเอ็กซ์ใช่แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็กลับมาเป็นวาย 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นนะเพราะฉะนั้นในโลกอนาคตเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าถ้าผู้ชายวายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะสูญพันธุ์ไปหมดหรือผู้หญิงเอ็กซ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะสูญพันธุ์ไปหมดเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสมดุลว่าถ้าผู้ชายจะรับผู้หญิงเนี่ยมันต้องเอาเอ็กเข้ามาก่อนในจิตเขาใช่อาจารย์อธิบายนะสาธุนะถูกต้องค่ะนะอันนี้ลองเอาหางไปอ่านไปดูที่เดี๋ยวป้านิดหนึ่งป้านิดหนึ่งนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเกิดจากกรรมของตนเองใช่ป่ะอันนี้ที่เกิดไอ้มันเป็นการสร้างอย่างสร้างมาจากกรรมหมดถูกไหมเป็นกรรมใช่ไหมเป็นสร้างมาจากกรรมหมดโอเคสร้างมาจากกรรมหมดนะสร้างจากกรรมสร้างจากอาหารด้วยนะคะอาหารโอชาเนี่ยระวังให้ดีๆทั้งหมดคือผลของกรรมถูกไหมฮะใช่ถูกต้องโอเคถูกครับพ่อแมวคะพ่อแมวแล้วถ้าสมมติเป็นพวกกระเทยจริงที่มีสองเพศว่าไงอ่ะมันมีสองเพศอยู่ในคนเดียวกันมีทั้งใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนี้มันจะวิ่งไปยังไงอ่ะคะแต่เพศอยู่ในเพศหมายความว่าลักษณะเพศที่แสดงออกมาหรือใช่ใช่ลักษณะเพศที่แสดงออกมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายอยู่ในคนเดียวกันก็เธอแท้เลยอ่ะถ้ารายละเอียดลึกไปอย่างนั้นต้องไปถามหมอแล้วไม่ใช่พูดถึงจิตนะอันนี้ป้าพูดเฉพาะที่เป็นหลักว่าเวลาเขาจะสร้างภาวะลูกออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเอาลึกๆว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นกรณีอย่างนี้กรณีอย่างนั้นเนี่ยต้องขึ้นมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างหลายแฟกเตอร์นะขึ้นเกิดอยู่กับกรรมด้วยขึ้นอยู่กับอะไรด้วยอันนี้โดยหลักทั่วไปนะเดี๋ยวขอไปทำความเข้าใจก่อนไม่งั้นจะไปวิเคราะห์ LGBT ไม่ได้หรอกอันนั้นมันอีกใช่มันไม่ใช่เบื้องต้นก็เอาพื้นฐานก่อนไปเบื้องต้นก่อนโอเคนะทีนี้คราวนี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องพรหมวิหาร4ที่มีคนถามนะคะพรหมวิหาร4ก็มีโออันนี้ป้ายังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะคะเนี่ยกรุณานี่เป็นเมตตานะคะพรหมวิหาร4ก็จะมีกรุณามุทิตาเมตตาอุเบกขานะคะเนี่ยพรหมวิหาร4นี่มีอันนี้นะคะก็แก้ไปแล้วแต่ว่าเอาเก่ามาใส่ผิดนะคะทีนี้คำว่าตัวของอัปปมัญญาเจตสิกเนี่ยกรุณากับมุทิตาเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยนะคะเขาจะทำงานในชาวนะนะคะทำงานในชาวนะจิตเท่านั้นนะคะไปทำงานไม่ทำงานกับโลกุตระนะคะ
นะคะทำงานกับจิต28จิต28มีอะไรบ้างมีมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8รูปาวจรมหากุศลจิต12นะคะนะคะเนี่ยแล้วก็เรารู้ได้ไงอ่ะเรารู้ได้ไงว่าเขาทำงานแค่28ท่านไปดูที่จิตมหากุศลจิต2ตัวเจตสิก2ตัวนี่มีไหมนะคะมันจะมีในมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8แล้วก็รูปามหากุศลจิต12นะคะทีนี้2ตัวนี้จะไม่ทำงานกับปัญจมฌานเขาจะทำงานในระบบฌานแต่ไปได้แค่4ฌานเท่านั้นคือปฐมฌานอะไรสุติยฌานจตุตฌานตติยฌานและจตุตฌาน4ตัวเขาไม่ทำงานกับปัญจมฌานเพราะอะไรเพราะว่ากรุณากับมุทิตานี้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบดูที่อาจารย์อธิบายว่ามันมีโครงก้าวกลุ่มติดนะในตรงนั้นจะอ๋อใช่เพราะว่ากรุณาเนี่ยมันจะเป็นไม่แข็งแรงอ่ะคือเห็นใครก็โอ้ยสงสารใช่ไหมสงสารไม่เข้มแข็งนะพอไม่เข้มแข็งแล้วไปไม่ถึงปัญจมฌานนะคะทีนี้เขาก็อธิบายว่าอเหตุกจิต3เนี่ยจะเป็นตัวแทนของกิริยาจิตทั้ง8นะคะอเหตุกะกิริยาจิตเหมือนกับคำสอนของปรมัตถานจรัตมาสัมโพธินะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้สะสมมาขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะเรารับข้อธรรมโดยกรุณาของปรมัตถะนะคะเนี่ยอันนี้มันมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับสองตัวนี้นะคะทีนี้ส่วนอันนี้เป็นเมตตานะคะเมตตาก็เป็นอาโทตะเจตสิกเนี่ยกับอุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นตัตตรมัชตตาเจตสิกเนี่ยสองตัวนี้นะจะมันจะอยู่ในโสภณะเจตสิกนะคะไปได้ถึงโลกุตตระเลยริ้วนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพรหมวิหาร4เนี่ยพรหมวิหาร4ก็คือกรุณามุทิตาเมตตาอุเบกขาไปไม่ถึงโลกุตตระแน่นอนนะคะอันนี้รู้เป็นหลักๆไว้นะคะไปได้แค่ฌาน4เนี่ยท่านอาจารย์อธิบายกับเราว่านะคะป้าแมวคะค่ะว่าไงเมตตาก็คืออโทสะเจตสิกไม่ใช่กรุณาไม่ใช่หรอคะเมตตาก็ป้าบอกแล้วไงผิดผิดใช่ไหมคะไม่ใช่กรุณาค่ะแล้วอาจารย์อธิบายเรื่องว่ากลุ่มอะไรวะเนี่ยกลุ่ม9กลุ่ม10เนี่ยท่านจะอธิบายว่ากลุ่ม9กับกลุ่ม10กลุ่ม9เนี่ยมันจะมีกรุณาเจตสิกกับมุทิตาเจตสิกนะพอเข้าไปข้างในเนี่ยพอเข้าไปข้างในชวนะใช่มั้ยคะเขาจะไปทำงานกับฉันทะเจตสิกนะคะพอไปเจอฉันทะเจตสิกเขาก็จะเรียงใหม่เรียงเป็นฉันทะมนสิการอธิโมกตัตตรมัชตตาเจตสิกกรุณามุทิตาสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมตาเจตสิกและสัมมาอาชีวะเจตสิกนี่คือวิตตินะคะไก่9ตัวนี้จะทำงานในระบบฌานเมื่อทำงานในระบบฌานแล้วไปได้ไม่ถึงปัญจมฌานไปได้แค่ฌาน4บอกแล้วว่าเขาไม่เข้มแข็ง
คนที่จะไปกโลกุตระได้ต้องเข้มแข็งเด็ดขาดนะคะนะคะอันนี้ไม่เข้มแข็งแล้วมาดูอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม10ที่อาจารย์แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม10เนี่ยมันจะไม่มีกรุณามุทิตาแต่กลุ่ม10เนี่ยมันจะอธิบายถึงความเลวร้ายของเจตสิกความเลวร้ายของเจตสิกนี่ก็คือฉันทะนะคะฉันทะก็มีกุศลอกุศลใช่ไหมคะมนสิการก็มีโยนิโสอโยนิโสใช่ไหมคะอธิโมกก็มีกุศลอกุศลใช่ไหมคะในกลุ่ม10นี้ก็มีฉันทะมนสิการอธิโมกมานะอิสามัจฉริยะทีนะมิทะอุทัจจะกุกุจจะ10ตัวนะในกลุ่ม10ตัวนี้เป็นตัวร้ายแต่ว่าไม่มีมุทกรุณาแล้วก็มุทิตาไม่มีแต่ในกลุ่มนี้สามารถที่จะทำไปสู่โลกุตตระได้เพราะอะไรเพราะว่ามานะก็ไปตัดที่อรหันตมรรคอิสาก็ไปตัดที่โสตาปัตติมรรคมัจฉริยะก็ไปตัดที่โสตาปัตติมรรคทีนมิทาก็ไปตัดที่อรหันตมรรคอุทัจจะก็ไปตัดที่อรหันตมรรคและกุกุจจะก็ไปตัดที่อนาคามีมรรคอันนี้อาจารย์เพียงแต่แสดงให้ดูว่าความเด็ดขาดของจิตของเจตสิกถ้าไม่มีเมตตาถ้าไม่มีกรุณามุทิตาไปได้แต่ถ้ามีกรุณามุทิตาไปได้แค่ฌานสี่เป็นระบบฌานสี่เท่านั้นนะคะท่านไปอ่านดูแล้วก็ถ้าเวลาไม่แยกออกมาอย่างนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์อธิบายอะไรนะคะแล้วสุดท้ายคือเรื่องปิติ5ปิติ5นี่ก็บอกมาหลายที่รอบหลายแล้วนะคะแต่คงจะลืมไปแล้วนะคะเพราะไม่ได้อธิบายเยอะนะคะขุนทกาปิตินะคะเราปิติเล็กๆน้อยๆพอขนชูชันน้ำตาไหลโอ้ยดีใจนะคะและคณิกาปิติก็คือปิติชั่วขณะโอ้ดีใจแป๊บเดียวแล้วก็จบนะคะโอกันติกาปิติก็คือปิติเป็นละลอกนะคะนะคะปิติเป็นพักๆนะคะแล้วก็อุเพงคาปิติแล้วก็คือปิติแบบโอ้ยดีใจกระโดดนะคะดีใจมากนะคะและภารณาปิตินี่ก็คือปิติซาบซ่าอิ่มเอิบไปด้วยไปทั่วสัมภากายนะคะอันนี้ก็คือปิติ5ให้รู้ไว้เพราะว่าไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมคะปิติ5นี่อยู่ในไหนโสมนัสสันติรณะนะคะอยู่ในโสมนัสสันติรณะกับหาสิตุปาทะนะคะพระแมวคะค่ะให้ปิติตรงนี้มันเป็นปิติทางโลกนะใช่ไหมคะไม่ใช่ปิติทางธรรมอันนี้ปิติทางธรรมค่ะแล้วยังป้าแมวยกตัวอย่างได้ไหมว่าน้ำตาแปลให้เดี๋ยวก็จะรู้ว่าในเรื่องขุนทักกาปิตินี่มันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบอกแล้วว่าสิ่งไหนที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วท่านก็อย่าติดคำแปลให้รู้ว่าอ๋อนี่มันคืออย่างนี้เป็นความรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าภาษามคตเนี่ยมันจะไม่มีคำแปลตรงๆเช่นสังขาริกังอาสังขาริกังเนี่ยมันแปลมากกว่าจะมาเป็นกายวจีมโนเนี่ยการทำงานของจิตเนี่ยมันแปลมาจนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความหมายมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆลึกๆอาจจะมากกว่านี้หรือว่ามันไม่ตรงทีเดียวนะคะป้าแมวเขาป้าแมวเคยปิติมั้งไหมคะอะไรเคยปิติอย่างที่พูดนี่
มีไหมคะตัวอย่างแบบปิติทางธรรมนะคะปิติได้เอาแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์ไม่ได้อธิบายเลยอธิบายแต่ว่ามันมีปิติห้าปิติควรจะรู้นะนะโอเคอ่ะยังมีเวลานิดนึงจะให้อธิบายอะไรวันนี้อ่วมยังท่านใดจะเอาผังบ้างผังดีมากครับป้าคนนี้ก็ผังนี้รับรองไม่มีใครมีแน่นอนป้าส่งไปในไลน์ได้เลยเดี๋ยวจะไปส่งมานัดครับ1ชุดครับส่งมาแล้วเหรอป้าแมวใส่ในโน้ตได้มั้ยคะก็จะให้อธิบายแหละจะให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมป้าแมวใส่ลงไปในโน้ตได้มั้ยคะทำไมอ่ะก็เนื้อหาตรงนี้นะคะใส่ลงไปในโน้ตของในไลน์นะคะค่ะจะเอาเป็น PDF หรือว่าจะเอาเป็นถ้า PDF นี่มันจะเวลาคุณพิมพ์เนี่ยนะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยที่ป้าพิมพ์อย่างเงี้ยจะเอาทีละแผ่นก็จะใช่ใส่ลงไปในโน้ตเลยค่ะแล้วใครอยากพิมพ์ก็เอาจากใน LINE โน้ตก็ไปพิมพ์ได้เลยเออแต่ว่ามันมีบางอันเนี่ยนะที่ป้าไม่ได้ห่วงนะแต่ว่าถ้าไม่ได้อธิบายบางทีเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วก็เกิดการกลายเป็นว่าโอ้นี่ผังนี่ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยถามเองได้ค่ะค่ะขออนุญาตครับครับถ้าเกิดเป็น PDF อะครับเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันจะอ่านได้ทุกเครื่องแต่ถ้าเป็นไอ้ PowerPoint เนี่ยเครื่องบางเครื่องมันจะอ่านไม่ได้เป็น PDF แล้วจะให้ทำยังไงได้ถูกต้องควรเป็น PDF ค่ะ PDF ดีกว่าค่ะง่ายสุดPDF คือรูปอะค่ะง่ายค่ะก็เป็น PDF ใช่ไหมใช่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  PDF ก็ได้ JPEG ก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะขอเช็คผิดสักวันหนึ่งนะสักวันสาธุครับเพราะว่าค่ะสาธุค่ะไอ้ผังนี้เสร็จแค่เพียง10 นาทีก่อนที่จะเข้ามาบรรยายนะคะค่ะแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าใจให้ถามเลยจะอธิบายให้นะคะเราไปด้วยกันไอ้ให้เก่งๆเลยให้แน่นอนเลยป้าหมวยเอาเข้าไปในโน้ตได้ไหมคะได้คนอื่นก็เอาเข้าได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งในโน้ตจะโน้ตให้สาธุค่ะส่งในไลน์จัดการโน้ตให้สาธุก็โอเคก็สองทุ่มแล้วนะถ้าเผื่อถ้าเผื่อมีปัญหาก็ถามได้นะอธิบายให้อาทิตย์หน้าต่อไหมคะทำไมเอาถามก่อนไงคะเดี๋ยวหนูจะจวงห้องจะโน้ตต้องให้ป้าแมวแก้ไขก่อนนะคะเออขอเวลานะเพราะว่าทำอะไรเร็วๆเนี่ยแล้วทำตั้งแต่ไอ้ไม้จิ้มฟันยันเรือรอบนี่มันก็ทุกอย่างนะคะทุกอย่างครับเอาตามที่ท่านธรรมอาจารย์สะดวกครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายท่านธรรมอาจารย์ก็จะก็อยากให้มีเวลาเราเห็นใจอยู่ครับอย่านอนดึกๆเดี๋ยวป่วยมาอีกรอบนึงยุ่งเลยไม่ได้นะคะแล้วเอาไปดูแล้วมีปัญหาก็มาถามใหม่ก็ได้นะคะหรือถามมาในร้านตัวได้นะคะสาธุค่ะไลน์กลุ่มนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็ขออนุโมทนามหากุศลจิตของทุกท่านเลยนะคะที่ตั้งใจศึกษาธรรมนะคะของปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิเพื่อจะร่วมกันรักษาวิตกวิจาระพุทธวจนะให้ยั่งยืนสืบไปนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะให้แก้ไขบอกมาไม่ต้องเกรงใจนะคะนะคะเราเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะคะนะคะสาธุไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่าเข้าใจค่ะสาธุค่ะ
ให้ท่านป้าแมวสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับรักษาสุขภาพครับรักษาสุขภาพนะป้าแมวค่ะวันนี้มาเข้าไม่ดีแล้ววิ่งได้แล้วรีบติดขานะป้าไปเมื่อไหร่ไม่รู้เลยเนี่ยแปดสิบแล้วสาธุค่ะอยู่แข็งแรงค่ะสาธุแข็งแรงก็สอนรักษานะสาธุค่ะแข็งแรงก็สอนรักษาเจริญธรรมรักษาป้าแมวสาธุค่ะอยู่กันนานๆค่ะอยู่กันเป็น120ปีเลยป้าอนุโมทนาค่ะสาธุเจ้าค่ะดูค่ะวัฒนาค่ะยามาค่ะอิสติปิฏามัญญาภะระภะระเอกกันนิพพานะโดยภาระเชิงภาวะที่การนิพพานะสาธุเมื่อไหร่ก็บอกนะส่งนั่นจ้าอาสังฆาริกังกามาวจนะกุศลมโนมูลจิตังโลมนัสสะหะคะปัญญาอิสัมมายุตังสัมปันนังกาลาปัจจาอะหะสัมภิปะเปคะสัทธะตังญาณสัมปายุตังสัจังคาริกังกามาวจรมหาภูตาลจิตตังอุเปกาสหคตังญาณสัมปยุตตังสัจังคาริกังกามาวจรมหาภูตาลจิตตังอัตถันถึงซึ่งมีสติอริยมรรคะมีสติสามัญญาภะระเอกนิพพานะโดยเฉียบพลันในปวัตติกาลนี้เถิดสาธุเจริญในธรรมะอนุโมทนาสาธุนะโอเคเอ๊ะทำไมยังได้ยินเสียงเลยไม่ได้ออกเอาเลยเอาแล้วยังไงอ่ะออกยังไงอ่ะกดดังแรงอ๋อแม่ไม่ได้เข้าในซูมหรอไม่ออกแล้วนี่ใช่ไหมไม่ออกแล้วจะส่งไอ้นั่นได้ยังไงแต่ทำไมได้ยินเสียงดีหรอกยัง